ครับผมก็สําหรับคาถามที่ถามเข้ามานะครับว่า,าจะาดูคะแนนได้ที่ไหนนะครับแล้วก็จะดูคะแนนเป็นรายบุคคลได้ไงนะครับก็คือ,อพอเราเข้าไปในฟอร์มของเรานะครับก็จะมีที่การตอบกลับนะครับตรงนี้นะครับาการตอบกลับก็จะมีกราฟให้ดูนะครับว่า,าเด็กได้กี่คะแนนอะไรยังไงใช่ไหมครับ นี้ที่ถามว่าอยากดูเป็นเป็นลายบุคคลนะครับก็คือไฟล์ตอบกลับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้คลิกตรงเครื่องหมายสีเขียวๆตรงนี้นะครับอ่าเป็นการสร้างชีตนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคยสร้างนะครับตอนคลิกเนี่ยมันจะขึ้นมาถามว่าจะจะจะ,จะสร้างแบบตอบกลับไหมให้คลิกสร้างแบบตอบกลับเลยนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าเหมือนกับผมตรงนี้นะครับอ่า อันนี้ผมเรียงห้องแล้วนะครับเมื่อเมื่อคุณครูได้ไฟล์มานะครับทีนี้ถ้าเราจะเรียงเรียงไฟล์ตอนแรกมันอาจจะสลับห้องอยู่นะครับเพราะว่าเด็กสอบมามันไม่พร้อมกันใช่ไหมครับเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยยังมีมันก็จะสลับประมาณนี้ห้องสามบ้างห้องเจ็ดห้องห้าบ้างแบงบเนี้ยเราสามารถมาเลือกที่ข้อมูลนะครับแล้วก็ามาเรียงเป็นกอถึงหอแบบเนี้ยได้นะครับเนี่ยมันก็จะเรียงให้เลยนะครับว่า เป็นห้องไหนบ้างนะครับเราพอเราไปกรอกใน SGS เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเฉพาะห้องสองห้องอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าถ้าเราเรียงเลขที่นะครับเราก็กดอ่าเรียงเลขที่ก่อนก็ได้นะครับอ่าเรียงเลขที่มันก็จะเป็นเลขที่1ึปื๊บปื๊ป๊เรียงเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาค่อยมาเรียงห้องอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับมาที่ข้อมูลแล้วก็เรียงกอถึงฮอนะครับอ่าก็จะไล่ให้เลยว่า สามทับสองเลขที่1นะครับ3ามทับสเลขที่2 3งสามทับสามสามทับสเลขที่3อะไรแบบนี้ก็จะเรียงให้คุณครูเรียบร้อยเลยนะครับส่วนคะแนนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคะแนนก็จะอยู่ตรงนี้หรือว่าคุณครูอาจจะอยากได้คะแนนเต็มนะครับเช่นตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องการแค่เต็ม10ใช่ไหมครับผมก็ลิกขวานะครับแล้วก็เลือก เลือกแทรกทางซ้ายแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับเท่ากับครับตรงนี้จะเป็นเท่ากับ b b สองนะครับเท่ากับ b สองแล้วก็อันนี้มันเต็มเต็มสามสิบใช่ไหมครับผมต้องการแค่สิบก็คืออาหารสามใช่ไหมครับก็จะเป็น b สอง เครื่องหมายทับแล้วก็หารด้วย3แบบนี้นะครับก็จะได้คะแนนเต็ม10ออกมานะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกปุ๊บก็จะโปรแกรมก็จะทําการหารออกมาให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เราลดจุดทศนิยมลงก็ได้นะครับอ่าเขาก็จะปัดให้เราเรียบร้อยนะครับก็จะได้แล้วนะครับอ่าสิอ่าได้17ส่วน30ก็คือได้6คะแนนเต็ม10นะครับอ่าอันนี้เต็ม เต็ม10อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะนำคะแนนตรงนี้ไปกรอกในตัวเอ s GS ได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการดูคะแนนการจัดเรียงคะแนนแล้วก็การหารคะแนน,นนะครับเพื่อจะนำไปใช้นะครับหรือว่าถ้า,าถ้ามีข้อสงสัยตรงไหน,นอ,อยากสอบถามผมอีกก็ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเพื่อ อธิบายประกอบความเข้าใจให้นะครับก็ยินดีบริการคุณครูทุกท่านนะครับผมรักถามมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับาการทดสอบคะแนนในรอบนี้นะครับก็อ่าโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านที่ได้ถามเข้ามานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะประมาณนี้ครับก็สวัสดีครับผม